คติดเกมองค์การอนามัยโลกได้มีมติประกาศให้อาการเสพติดเกมเป็นโรคซึ่งการเล่นเกมที่มากจนเกินไปก็จะส่งผลกระทบอย่างมากมายโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นโรคติดเกมจะต้องมีอาการเสพติดเกมจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และเป็นมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า1ปีซึ่งจะมีมติเริ่มใช้ในวันที่1มกราคม2565การเล่นเกมมีทั้งประโยชน์และโทษเด็กๆอย่าลืมแบ่งเวลาและเล่นกันอย่างเหมาะสมนะคะ